ฉลามดำ PBM ยิมอ่ะตอนเนี้ยแต้มภาคเหนือนำโด่งวันนี้ภาคตะวันออกจะขอดับสดดับห้าวหน่อยเดี๋ยวดูได้ไม่ได้เพราะว่า3คนของภาคเหนือครับก็ยังไม่มีใครแพ้เลยนะครับนี่ครับ25กับ18ปีส่วนสูงนี่ฉลามดำครับสูงกว่าประสบการณ์มากกว่านะครับก็เป็นนักชกมรดกรุ่นสุดท้ายของค่าย TBM ยิมไฟนี้นี่ไปซ้อมอยู่สสมหมายครับสำหรับฉลามดำแล้วก็ล่าสุดเนี่ยกำลังจะเรียนต่อปริญญาโทด้วยครับนักมวยคนนี้สัปดาห์นี้ก็มี2คู่นะครับสำหรับมวยรอบอีสุเพราะว่าคู่ของธงชัยกับก้าศึกเนี่ยเดี๋ยวยกไปวันที่21เมษายนตะวันออกวันนี้ก็เชียร์ที่ฉลามดำกับ12ปันนาครับส่วนภาคเหนือวันนี้ก็เชียร์ที่ซามูไรกับวรจักรเล็กเกียรติชัดชัยนะครับนี่คือมวยรอบอีสุสุครับสัปดาห์แล้วที่แล้วก็เข้มข้นสัปดาห์นี้ก็กระพริบตาไม่ได้ขอบพระคุณบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8สถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับคู่นี้นี่ต้องบอกว่าเดือดแน่ๆครับทีมภาคตะวันออกต้องการแต้มเพื่อจะไล่จี้อันดับ1ครับนี่ครับคู่นี้นี่ซามูไรก็ได้สดครับกางเกงขาวขณะที่ฉลามดำไฟนี้นี่ไปเก็บตัวอยู่ที่ค่ายมวยสสมหมายนะครับมีคู่ความคู่ซ้อมเยอะครับดูร่างกายเนี่ยดีขึ้นตามลำดับครับพิกัดนี้นี่ก็ไม่เสียเปรียบใครครับ67กิโลกรัมไฟที่แล้วเนี่ยทำได้แค่เสมอนะครับฉลามดำก็อยากจะทำแต้มให้ทีมครับขยับขึ้นมาฝ่ายเดินเข้าหารุ่นน้องก่อนเลยนะครับมาซ้ายหน้ากระแทกก็เจอเนี่ยครับซามูไรเองก็ต่อย1 2ขึ้นมาครับ2มาโอ้โหแข้งขวาครับเตะมานี่มาเสียงดังฟังชัดเลยครับแข้งของซามูไรครับเอาล่ะครับไปกระตุกหนวดเสือของฉลามดำหรือเปล่าครับมันต้องกระตุกหนวดฉลามสิกระเสือก็ไม่ได้สินี่แหละครับแม่ต้องบู๊ครับฉลามดำไฟก่อนนี่ดูร่างกายยังไม่ค่อยเข้าที่ครับหัวไฟนี้นี่ซ้อมมาเปรี้ยเลยซามูไรนี่เด็ดดูครับว่าเจอจังหวะเดินเบียดติดๆครับประสบการณ์ในการชกแบบคาดเชือกชกแบบมวย3ยกนี่ดีกว่าครับสำหรับกางเกงดำนี่ถือว่าต่อยมาตลอดซามูไรก็ประเภทจังหวะฝีมือดีครับมีลูกหนักนี่ครับแม่ฮุกซ้ายแล้วตามด้วยแข้งขวาโอ้โหออกได้สวยเลยนะครับชดช็อตเมื่อสักครู่ครับตบด้วยซ้ายเตะด้วยขวาครับฉลามดำขยับเข้าไปไปกระชับพื้นที่ครับนี่ครับซ้ายครับดักตักเวทีโอ้เจอแค่ขวาครับเตะจ่อล่างขึ้นไปนี่ครับก็ไปซ้อมอยู่กับพวกเสกสรรก้องธรณีครับเอาครับมีหมัดอัปคัตมาดูมีความมั่นใจมากขึ้นครับต้องระวังเหมือนกันครับนี่ครับหมัด1 2ครับอัปคัตหรือว่าท้าทายรุ่นน้องเลยครับคนหนึ่งก็หมัดดีคนนึงก็มีแข้งขวาครับคอยโต้พยายามเล่นเกมกดดันตลอดนะครับฉลามดำครับแต่ว่าแหมชั่วโมงนี้มาถึงตรงนี้นี่ต้องยอมรับว่าซามูไรเองก็ออกได้รวดเร็วครับทีนี้ก็เป็นการหนักหรือเปล่าครับแหมมีหมัด1 2แล้วก็โดนเตะจ่อล่างคืนหมัดซ้ายหน้าครับคอยดักไว้ซามูไรเตะขวาไปหมัดขวาหมัดขวาครับฉลามดำจังหวะทิ้งคืนครับทิ้มไปดับเบิ้ลเลยนะครับเอาครับฮุกซ้ายอีกทีนึงเริ่มจะโดนครับเจอทีเสียหลักครับฉลามดำเนี่ยโยโดนหมัดแม่ดูครับกำลังต่อยหมัดเพลินๆครับฉลามดำเจอสวนครับหมัดครอสขวาครับของทางด้านซามูไรครับโอ้โหกำลังจะทำเกมดีๆครับโอ้เอาแล้วครับโดนยับแม่ระฆังช่วยเอาไว้ก่อนครับเดี๋ยวพักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาดูภาพช้าในยกที่ผ่านมานะครับแม่มีไปแล้ว1นับครับอุตส่าห์กำลังทำเกมดีๆครับฉลามดำจังหวะกระแทกซ้ายครับเจอขวาคืนคนที่เน้นหมัดเนี่ยกลับกลายเป็นโดนหมัดซะเองนะครับนี่ฮะเริ่มจะต่อยหมัดชุดเข้าเป้าเรื่อยๆครับเนี่ยหมัดขวาครับ2หมัดโดนเต็มๆเหมือนกันนะครับแล้วก็นี่ครับโอ้มกาดตกพอดีครับฉลามดำเดินเข้าไปจะจู่โจมเขาพอดีนะแล้วนี่ครับหมัดขวาครับช่องนี้พอดีเลยครับ
จับจังหวะได้กระสวนเลยครับซามูไรแล้วก็เสียนับไปแล้วครับทีเนี้ยพอโดนเสียนับแบบเนี้ยคู่ชายแสดงว่ายก2นี่เขาต้องเดินเกมเร็วมากยิ่งขึ้นพอเดินเกมเร็วมากยิ่งขึ้นความเดือดถ้าคู่ชายครับก็จะดูครับว่าจะเดือดขนาดไหนครับภาคตะวันออกครับก็คือฉลามดำนะครับตอนนี้ได้มี3แต้มก็อยากจะบวกแต้มครับเพราะตอนนี้นี่เพียงพั้มโดนนับไปก่อนนะครับส่วนซามูไรนี่ถ้าเก็บอีก3หรือ2นี่โอ้โหเป็น10คะแนนเลยนะครับทีมภาคเหนือเอาละครับยกนี้นี่ฉลามดำต้องเสี่ยงครับคะแนนนี่จะคัดเอา4ทีมครับจาก6ทีมเข้ารอบนะครับเอาละครับเริ่มจะเปิดเกมโดนหมัดนะครับซามูไรเอาละครับแม่หมัดนี่มีเอียงครับโอ้อัปเปอร์คัตสวยๆครับตอนนี้นี่เรียกได้ว่าไม่ถอยนะครับฉลามดำรัวหมัดโอ้โหต่อยได้เข้าเป้าครับยกแรกเอาครับมีหมัดตุ้ยท้องด้วยฉลามดำบอกว่าเอานับคืนมาซะดีๆครับเอานับคืนมาซะดีๆเอาไม่ใครก็ใครและชั่วโมงเนี้ยถ้าเปิดหน้าแรกกันแบบนี้ไม่ใครก็ใครเลยครับศอกไปจิ้มลำตัวต่อย1 2ขึ้นมาหมัด1 2สับไปโอ้ยดูครับแลกกันแบบนี้แลกกันแบบนี้หายใจไม่ทั่วท้องแล้วนี่แหละครับไม่ได้ต่อยเพื่อตัวเองอย่างเดียวนะครับต้องต่อยเพื่อทีมด้วยครับฉลามดำไม่อยากเป็นตัวแตกแจกแต้มครับรัวเลยครับยกนี้เอ้าซามูไรช็อตไปหรือเปล่าโอ้โดนหมัดแลกคืนบวกการเอาแล้วครับโอ้ดูต่างคนต่างโดนซามูไรนี่สดใสนะครับร่างกายแล้วโดนแล้วช็อตโดนแล้วจะนิ่งครับโดนศอกหมัดกันตันลำตัวโอ้ไฟนี่ฉลามดำร่างกายดีจริงครับโอ้ดูครับเอาครับเริ่มจะถอยกับซามูไรผู้ชายเจ็บคอไปเลยครับออกกันแบบนี้ผมก็มากไม่ทันเหมือนกันอย่าว่าแต่ผู้ชายเลยอ้าวถีบไปก่อนครับเสียบเข้าไปต่อยมาขึ้นมา1 2 3ต่อยมาต่อยขึ้นสับไปอ้าวจิ้มมาซ้ายจิ้มเดินขยับเสียบเข้าไปสับเข้าไปเอาเจอแข้งซ้ายโอ้ต้องเรียนกับแฟนมวยทีนะครับว่า1นับนี่แค่1แต้มนะครับถ้ายกนี้ฉลามดำชนะนี่เท่ากับว่าคะแนนเนี่ยเสมอกันเลยครับเสียเผาไปอีกโอ้โหดูครับเลือดมาแล้วครับตอนนี้ซามูไรครับตัวแทนทีมภาคเหนือได้นับแต่ว่าตอนนี้นี่ถือว่าโดนย้ำใหญ่นะครับฉลามดำย้ำใหญ่โอ้โหดูครับต่อยทั้งล่างทั้งบนยังอยู่เริ่มจะช้าครับตอนนี้ทางด้านซามูไรโอ้แม่มีขว้างจักรอะไรมาเดี๋ยวจะพลิกเกมได้เหมือนกันโอ้โหปมมือหน้าชื่นชมครับต่อยกันมันเหลือเกินคู่นี้ปวดที่สุดพักหายใจแป๊บเดียวครับยกแรกนี่ซามูไรได้นับครับส่วนยกที่2ฉลามดำโอ้โหจะเอานับคืนให้ได้อ่ะเดินแรงเหลือเกินครับดูครับต่อยเข้าไปหมัดซ้ายหมัดขวาจิ้มลำตัวครับซามูไรก็สวนด้วยหมัดน่ากลัวเหมือนกันนะคุณชายนะดูครับหลายคนบอกว่าทำไมถึกอึดเหลือเกินครับซามูไรแม้ว่าจะโดนเข้าไปหลายขนาดครับแต่ว่าก็พยายามบวกครับแต่ที่ต้องชื่นชมก็คือฉลามดำครับไฟนี้นี่ร่างกายดีมากครับโดนนับไปแล้วก็ยังโหดูครับสู้ไม่พอครับแถมจะพลิกเอาด้วยครับแต่ก็ว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เนี่ยกลายเป็นนับ1กันใหม่แล้วนะครับเพราะว่า1นับเนี่ย1แต้มเท่านั้นนะครับหลดดูเกือบพลาดโดนสองก็ถือว่าเดินเปิดเกมได้สนุกนะครับฉลามดำครับส่วนซามูไรอย่างที่คุยชายว่าอึดทึกทนนี่ได้เลยโอ้โหโดนกันนะแต่ก็มีได้ใช่ครับเดี๋ยวดูว่ายกนี้นี่หลังจากที่เล่งไปเต็มสูบครับแล้วไม่หล่นเนี่ยซามูไรเนี่ยจะเอาคืนได้หรือเปล่าครับอันนี้คือคำถามเจ็ดแต้มของทีมภาคเหนือครับจะได้บวกขึ้นไปอีก2แต้มหรือว่า3แต้มครับหรือว่าจะเป็นทีมภาคตะวันออกที่บวกจาก3เป็น5แต้มหรือ6แต้มครับยกนี้ลุ้นกันมาโอ้ยสองปลาสับคืนสอกไม่เอาแหมโดนมา1คืนไป2เลยครับ
ายพยายามปั้มตีครับเดินเข้าไปครับฉลามดำสอกนำไปก่อนครับแล้วก็เข่านี่ครับโอ้โหจังหวะเตะขวาครับเพียงพล้ำเพียงพล้ำเสียบมาครับซามูไรวงในพบไม่ถนัดกรรมการก็แยกเร็วเลยแหละครับฉลามดำเดินสอกไปวงในตีเน็บได้เน็บครับซามูไรก็มีเน็บคืนตีคืนแม้ถ้าเสมอนี่แบ่งแต้มนะครับแต่ว่าอยากจะให้มีผู้ชนะมากกว่าครับดูครับฉลามดำก็ยังเดินอัดเดินลุยโอ้ดูการฟิตซ้อมไฟนี้นี่เต็มถังเต็มสูบจริงๆครับมรดกรุ่นสุดท้ายของค่ายมวย TBM ยิมครับนี่ฮะลุยเข้าไปตีเข่าอีกโอ้ยกนี้นี่ไม่ต่อยหมัดแล้วนะครับเน้นวงในโอ้ซามูไรทำไปทำมานี่ก็กลายเป็นเกมที่จะต้องถอยตั้งรับเหมือนกันนะครับนี่ครับมาเจอแข้งซ้ายอีกโอ้มีเสียบแล้วคาด้วยครับฉลามดำก็โหแช่โชว์เลยครับมีแช่มีโชว์ครับแข้งขวาซามูไรถีบไว้ฉลามดำเกี่ยวได้เกี่ยวได้แค่เกิน39ครับกรรมการก็เข้ามาเบรกเลยครับฉลามดำลุยต่อครับยังไม่สิ้นสุดเสียงระฆังลุยต่อครับหมัดขวาตีซ้ายจังหวะออกเป็นไม้คู่นะครับต่อยหมัดนำเข้าไปก่อนครับพอถึงตัวกระเด้งตีเข่าเดินแม่ทีมกรรมการเนี่ยกำชับกับผมมาเลยนะว่าต้องขยันต้องกล้าออกครับจะมาเต้นเอาทรงนี่ถือว่าไม่มีคะแนนให้นะครับที่ไทยไฟท์ลีกฉลามดำเนี่ยเอาครับขยับเดินซามูไรก็รอโต้ครับตั้งรับค่อยๆโยกฉลามดำเนี่ยเอาแล้วครับอัปคัตตัดลำตัววงในซอยเข่าแม่เน้นความขยันครับทางด้านฉลามดำเดินต่อลุยต่อฉลามดำเตะซ้ายสัมผัสเตะคืนหมัดขวาจิ้มลำตัววงในวงในแหมวงในเจอซามูไรแกจะชิงเสียบชิงตีมาก่อนนะครับก็ต้องเดินต่อลุยต่อแล้วครับฉลามดำเตะซ้ายไปเจอแข้งขวาซามูไรโอ้สุดยอดครับสุดยอดทั้งคู่ครับดูครับมั่นใจขึ้นเชือกขึ้นเชือกทั้งคู่โอ้คู่นี้ชกกันมันมากๆนะครับชื่นชมทั้งซามูไรแล้วก็ชื่นชมทั้งฉลามดำจังหวะนับนี่จะเป็นจุดเปลี่ยนของเกมหรือเปล่าครับทางด้านฉลามดำเนี่ยจะไล่ได้ถึงชนะหรือไม่ครับอีกอึดใจเดียวเนี่ยรู้กันครับเนี่ยจังหวะฟันศอกเดินลุยครับแหมมีถีบแล้วตามด้วยแข้งครับยังดีว่าหันมาเจอพอดีนี่แข้งขวาของซามูไรนะครับจังหวะแหมจะเหวี่ยงครับโอ้ใส่กันไม่ยั้งเลยครับโอ้ทีมงานของซามูไรนี่ก็สะใจครับลูกพี่มาเองเลยครับพี่หัวซีโอปอครับแหมคู่นี้บีบหัวใจเหลือเกินครับเอาเลยครับและผลการตัดสินสำหรับคู่นี้ครับ and the winner is เสมอครับแปลว่าได้ไปคนละ1คะแนนครับคนละ1คะแนนโอ้สุดท้ายครับแบ่งแต้มกันไปนะครับคนละแต้มฉลามดำนี่เสมอ2ไฟต์ติดเลยครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมา